มาแล้วนะจ๊ะ breaking the cycle อำนาจศรัทธาอนาคตโดยเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยจนกระทั่งยุบไปเลยหนังเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวพาคุณย้อนอดีตไปในช่วงของการเลือกตั้ง2562อ่ะไปดูกันนะจ๊ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมเจอร์ยังไม่ได้ประกาศว่าจะฉายอะไรยังไงมีรอบไหนบ้างตอนนี้มาหมดแล้วแบบฉ่ำแบบเต็มรูปนี้เนี่ยแคปแล้วก็ซูมดูเลยว่ามันฉายที่ไหนที่โรงไหนบ้างวันนี้เข้าฉายวันแรกเดี๋ยวฉันจะไปดูเพราะฉันมีตั๋วหนังฟรีแรกมาจากพอยต์บัตรเครดิตฉันจะไปดูหน่อยสิว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมารีวิวอ่ะใครอยากจะไปดูก็ไปดูนะจ๊ะได้ทั้ง SF และ Major ทั่วประเทศกูนะอ่ะแคปเราซูมดูนะจ๊ะมีฉายที่ไหนอะไรยังไงดูแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะจ๊ะที่คลิปนี้